มันไปเจอกระโจดมันพอดีเลยมันก็เลยคว้าสนับมันก็สนับมือสนับมือต่อยพอต่อยปุ๊บผมไปหยิบไม้ผมได้ไม้ผมก็ตีตีเข้าที่ตีหน้าเลยตีเข้าที่หน้าซ้ำอีกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนโคราชเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าบอยสมปองฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ครับผมสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีครับทั้งบ้านพร้อมกันเลยฮะก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนเลยครับผมสวัสดีนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับผมบอยสมปองโคราชนะครับคือเดิมทีแล้วสมปองเป็นคนเกิดที่ผมเป็นคนเกิดที่สระบุรีครับผมพ่อผมเป็นคนสระบุรีแล้วแม่ผมเป็นคนโคราชพ่อกับแม่ผมแยกทางกันผมเลยต้องมาอยู่กับยายที่โคราชมาอยู่กับยายที่โคราชเรียนตั้งแต่ป.1 เอ้ยป.2 ขึ้นป.2 ที่โคราชเนี่ยป.2 ถึงป.6 เรียนอยู่ที่โคราชทีเนี้ยพอเราขึ้นมัธยมปุ๊บเราได้ไปเรียนต่ออยู่ที่ปทุมไปอยู่กับพ่ออยู่มาสักพักเราก็เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดละเวลาไม่มีเงินเราก็ไปขโมยไปลักทรัพย์เขารถจอดอยู่ข้างทางเนี่ย6ล้อ10ล้อเราก็ไปดูดน้ำมันเขางานเราไม่มีทำเราจะเอาเงินไหนที่ไหนเสิร์ฟไหนสู้เราก็เลยต้องไปเป็นขโมยมีใครชักจูงไหมหรือว่ามีความคิดที่เราต้องการทำเองมันจะไปกับเพื่อนเราด้วยอีกคนหนึ่งอยู่บ้านข้างๆไปก็ไปด้วยกันบางทีก็ไปกับรุ่นพี่มั่งประมาณอายุ16 17ก็เริ่ม17นะครับผมเริ่มที่รู้จักการลักเล็กขโมยน้อยก็คือว่าดูดน้ำมงน้ำมันใช่ครับดูดน้ำมันเพื่อที่ไปขายต่อถูกไหมครับแลกมาเป็นเงินแลกมาเป็นเงินเมื่อก่อนนี้ไอ้ลิตรละ10บาทตอนยุคนั้นนะครับลิตรละ10บาทแกลอน20ลิตร2แกลอนแล้วก็สายยางไว้ดูดอีก1เส้นแต่ก่อนเราขับมอเตอร์ไซค์ให้เขาขับเราก็ถือโอ้น้ำมันเต็มตัวเราเลยเมื่อก่อนบางทีก็คืนลงไปบ้างดูดเข้ามาเรามองไม่เห็นน้ำมันมืดน่ะว่ามันถึงไหนแล้วบางทีก็คืนเข้าไปบ้างอะไรบ้างก็หลุดเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับผมบางทีปั๊มลมตัวใหญ่ๆอ่ะผมก็เคยไปขโมยนะแบกคนเดียวต้องอยู่เงี้ยไปขโมยมาแล้วอีกคนนึงรออยู่บนรถไอ้ผมก็วิ่งลงไปเอาบางทีก็ถังแก๊สไอ้ถังลมยาวๆถังยาวๆอะไรเงี้ยเอามาหมดทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างที่อะไรที่มาขายได้ใช่ครับแล้วเราก็จะมีแหล่งที่ไปขายใช่เขาจะรู้กันไอ้ร้านพวกนี้เขาจะรู้เขาเห็นเขาก็รู้แล้วเขาก็ไปทั้งหลังร้านก็เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปว่ามันมีคดีรับของโจร นั่นแหละก็คือคนพวกนี้ที่ขโมยไปใช่แล้วก็ไปขายพวกนี้พวกนี้ก็จะโดนครับพ่วงท้ายไปด้วยก็คือคดีรับของโจรถูกไหมครับเอาล่ะแต่ทีนี้แล้วเราเรียนจบม.3 ไหมผมลืมถามผมเรียนจนจบม.3 นะแต่ผมไม่ได้วุฒิเพราะอะไรเพราะศูนย์พ่อรอผมไม่ได้แก้เลยเยอะไม่ได้แก้ครับผมไม่ได้แก้สุดท้ายแล้วการกระทำที่เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นไงกะว่าเล่นรถใหญ่เลยก็มากับรถ6ล้อเขาที่สระบุรีผมไปกับรถ6ล้อแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึงไปกัน3คนคนขับเจ้าของรถน่ะแล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงไปกับรถ6ล้อคือรถ6ล้อนี่คือไปเพื่อที่จะทำอะไรกันเราจะไปขโมยของอ่ะถ้าเกิดเจอโกดังใหญ่ๆหรืออะไรล้างๆหน่อยก็กะว่าแวะเข้าไปดูก็อะไรหยิบมาได้ก็เอาคนขึ้นรถอะไรประมาณนี้นะก็คือว่ากะให้เต็มรถ6ล้อเลยใช่ค่อยกลับค่อยเลิกใช่ครับแต่ไปพลาดไปช่วงไปพลาดที่หินกองสระบุรีแสดงว่าเราล่องกันเลยใช่มั้ยใช่ครับก็ขับรถล่องมาเรื่อยๆเกือบถึงโคราชแล้วเราเกือบถึงโคราชแล้วทีนี้เราก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะเราก็เลยตีรถกลับดีกว่าพอล่องขากลับแค่นั้นแหละมันจะเป็นทาวน์เฮาส์แล้วเราไม่รู้มันอยู่ข้างๆไอ้ตำรวจทางหลวงก็เลยเข้าทาวน์เฮาส์นั้นเลยเข้าทาวน์เฮาส์ไปปุ๊บก็ได้ปีเนียมเป็นกรอบปีเนียมกระจกเนี้ยครับผมขายได้เว้ยยกขึ้นรถอะไรสักพักวันนั้นศึกซวยเจ้าของเขามาเจ้าของตึกเขามาเขามาเห็นเราผมเลยปีนหนีขึ้นดาดฟ้าพอปีนขึ้นดาดฟ้าปุ๊บทาวน์เฮาส์มันจะเป็นยาวเลยใช่ป่ะครับนั่นแหละผมก็เลยปีนข้ามแล้วไปลงไอ้ห้องแรกเลยจากห้องสุดท้ายไปลงห้องแรกเลยมีอยู่4ห้อง
พอลงกระโดดจากข้างหลังป่าเป็นป่าปุ๊บแล้วก็จะมีกำแพงอีกทีนี้มันจะเป็นร้านปะยางนี่แหละผมก็กระโดดข้ามไปนั่งแล้วรถเราอยู่ไหนอ๋อก็คือห่างจากพื้นที่ที่เราลงมือทำไม่ห่างอยู่ใกล้ๆกันคือว่าคนขับรถกับรถตอนนั้นเกมแล้วเรียบร้อยไปแล้วมีผมกับเพื่อนผมอ่ะวิ่งหนีกันออกมาได้ที่ลงพื้นที่เนี่ยนะใช่ก็วิ่งก็พอมานั่งนั่งหอบอยู่สักพักนึงไอ้เจ้าของร้านเขาเห็นทีนี้เขาก็เหมือนเดินเดินไปข้างโรงพักผมแงะไปเห็นโรงพักพอดีโอ้ทำไมมันดวงมันจะซวยขนาดนี้อยู่ข้างตำรวจทางหลวงเลยแจ็คพอตแจ็คพอตทีเนี้ยตำรวจก็ตามเดินออกมาจากโรงพักผมเห็นแล้วผมก็เดินหนีเดินหนีเดินหนีออกมาจนมาข้างถนนทีนี้เขาก็วิ่งไล่ผมตัดสินใจวิ่งผ่าถนนไปเลยวิ่งผ่าเข้าป่าป่าข้าวป่าอะไรนู่นแหละหนีอ้อมไปขึ้นทางใหญ่อีกทางนึงพอผมขึ้นมาไอ้รถกู้ภัยสระบุรีเขามาเขาน่าจะได้ยินแจ้งทางโทรศัพท์อะไรว่าทางวออ่ะใช่เขาก็มาเอ้ยจะไปไหนกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ถามบอกว่าจะกลับบ้านครับเดี๋ยวก่อนคุยก่อนอะไรประมาณเนี้ยพอสักพักเขาก็รู้เลยว่าเป็นเราทีนี้ตำรวจก็มาถึงเลยมารวบมาล็อกไปเลยสุดท้ายแล้วก็โดนจับก็โดนจับส่งไปที่ส่งมาที่โคราชเพราะตอนนั้นสระบุรียังไม่มีคือเราโดนจับอะสถานที่ที่เราโดนจับคือในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับผมสระบุรีแต่ในยุคตอนนั้นเนี่ยสระบุรีไม่มีสถานพินิจใช่ก็เลยส่งมาที่โคราชโคราชไปไงความรู้สึกแรกก่อนพอรู้ว่ากูโดนจับแล้วคือตอนนั้นคือความคิดอะไรที่มันเข้าหัวเรามาเราก็กลัวเราไม่เคยเข้ามาไงแต่เราได้เคยได้ยินคนที่เคยเข้าไปเนี่ยเพื่อนเราอะไรเราอย่างเงี้ยรุ่นพี่เราเงี้ยเข้าไปบอกหน้าอ่อนกระทงกระทืบกันอะไรกันอย่างเงี้ยไอเราก็ระแวงแล้วเหมือนกันนะทีเริ่มมีรู้บ้างจากปากรุ่นพี่ใช่เราก็กลัวบ้างแบบว่าไปเจอโจดเจออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยโดนเก็บโดนอะไรเงี้ยโดนปิดกล่องโดนอะไรเอาแล้วไงมันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมว่าอะไรใจเราคิดเนาะพอเราโดนจับกุมเนี่ยทีนี้เป็นไงฮะคือญาติพี่น้องเรารู้ข่าวทราบข่าวไหมทางพ่อน่ะรู้แต่ว่าทางยายเนี่ยที่โคราชเนี่ยใกล้ๆเองผมไม่กล้าเขียนจดหมายไปบอกเขากลัวว่าเขาจะด่าเรากลัวว่าเขาจะผิดหวังในตัวเราอะไรประมาณเนี้ยผมเลยไม่กล้าเขียนช่วงนั้นก็ไม่มีญาติไปเยี่ยมหรอกก็กินอยู่กับเขาอะขนมปงขนมเปี๊ยะกินข้าวกินอะไรก็กินอยู่กับเขาทานอยู่กับเขาจนเราอยู่ได้3เดือนเราก็สังเกตว่าทำไมไม่เอาเราออกไปตัดสินสักทีนึงนะจนทีเนี้ยพ่อศาลแม่ศาลใช่ไหมล่ะเขามาเยี่ยมเราว่าเราอยู่กินกันเป็นยังไงผมก็เลยยกมือถามว่าผมมาอยู่3เดือนแล้วครับทำไมไม่เอาผมออกไปตัดสินสักทีพ่อศาลแม่ศาลนี่ก็เหมือนหมายถึงถ้าเปรียบเสมือนถ้าเป็นศาลผู้ใหญ่ก็เหมือนว่าศาลผู้พิพากษาใช่ไหมเป็นเหมือนแบบเจ้าหน้าที่ใช่ครับเจ้าหน้าที่ศาลอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ผู้พิพากษาถูกไหมเจ้าหน้าที่ศาลที่อยู่ใช่เขาเข้ามาดูแลในสระบุรีใช่ว่ามาจากสระบุรีไงว่าเขาก็มาดูแลจังหวัดสระบุรีว่าอยู่กันเป็นยังไงกินอยู่กันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างใครมีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เขาจะเข้ามาตรวจเช็คอย่างนี้ใช่ครับเขาจะมาตรวจเช็คก็ผมก็ยกมือถามพอถามเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาผมกับเพื่อนผมเนี่ยออกศาลพอออกศาลเขาก็ไปรอลงอาญารอลงอาญา2ปีปล่อยรอลงอาญาไว้2ปี2ปีเอาละใช่ครับเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เลยย้ายมาอยู่กับยายที่โคราชจากปทุมพอเรากลับมาอยู่กับยายที่โคราชปุ๊บก็เลิกไหมในการที่เราเคยลักเล็กขโมยน้อยเคยเดินสายขโมยเลิกครับออกมาจากสายนี้เลิกเลยเลิกขาดเลยแล้วก็ยาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอีกเลยแต่ว่าเราจะไปหนักที่เรื่องเล่าทีนี้ทีนี้ผมก็ไปเที่ยวงานวัดกันปี45ตอนนั้นมันเป็นต้นปีประมาณเดือนกุมภาเพราะว่าจำแม่นเลยนะนั่นแหละก็เพื่อนผมเขาออกไปข้างนอกแล้วทีเนี้ยเขากลับเข้ามาในงานแต่ผมเห็นสีหน้ามันแบบว่าหน้ามันบูดๆผมก็รู้แล้วไอ้นี่มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างผมก็เลยถามมันบอกมึงเป็นอะไรเพื่อนมันก็ไม่พูดนะมันก็เดินดิ่งๆๆออกไปเลยผมก็ตามมันพอผมตามไปปุ๊บมันไปเจอกระโจดมันพอดีเลยมันก็เลยคว้าสนับมันก็สนับมือต่อยพอต่อยปุ๊บผมไปหยิบไม้ผมได้ไม้ผมก็ตีเข้าที่ตีหน้าเลยตีเข้าที่หน้าซ้ำอีกตีซ้ำไปปุ๊บเขาก็ลงไปนอนกองพอนอนกองปุ๊บผมก็ตีซ้ำอีกนะผมก็ไม้เข้าที่หน้า 2-3 ทีเมาไว้วันนั้นเมาด้วยเหมือนกันครับผมก็เลยออกมาเข้ามาในงานวัดเหมือนเดิมเหมือนจะไม่มีอะไรทำเหมือนไม่มีอะไรใช่คงไม่มีใครรู้มั้งว่าเป็นกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยกลับบ้านพอเช้ารุ่งเช้ามาปุ๊บตำรวจเข้าบ้านเลยเข้ามาจับที่บ้านเขาก็บอกว่ามึงไหมเมื่อคืนนี้ไม่ทำอะไรยังไงบอกว่ากูจับไอ้วานได้แล้วนะเพื่อนมึงจับเพื่อนมึงได้แล้วนะคนที่ใส่สนับเปิดนะใช่ผมก็ต้องรับว่าใช่ครับพอรับไปปุ๊บก็ไปไอ้จุดตรวจเขาก่อนจุดตรวจเสร็จปุ๊บก็ไปเจอเพื่อนกันไหนคู่คดีกันนี่แหละนั่งอยู่ทีนี้เขาก็ส่งไปโรงพัก
พอส่งไปโรงพักก็ประกันตัวเดี๋ยวส่งไปโรงพักเนี่ยเขาแจ้งข้อหาในการกระทำแบบนี้คือแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าเขาฉีดจากสนับด้วยไงเนี่ยเราบอกว่าอาวุธสมัยก่อนเนี่ยบอกน้องๆบางคนอาจจะไม่ทันเห็นนะบางทีสนับมือนะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีความร้ายแรงเท่าเกี่ยวกับปืนเลยนะถูกไหมถูกครับในนี้ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมการทำร้ายผู้อื่นโดยบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสเป็นไงฮะสุดท้ายแล้วอายุ18แล้วด้วย18แล้วถูกไหมใช่ครับทำไงอ่ะทีนี้หลังจากนั้นที่บ้านเขาก็มาประกันตัวได้ประกันตัวออกไปพอประกันตัวอยู่ได้ประมาณเดือนนึงศาลเขาก็เรียกตัดสินวันที่ตัดสินเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของผมที่จะเข้าคุกใหญ่ผมก็รู้ตัวอยู่แล้วตอนนั้นคือว่าเขาเรียกชื่อปุ๊บยืนลุกยืนอย่างเงี้ยสมปองครับขานี่สั่นเลยสั่นเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตอนนั้นสั่นเพราะเรากลัวเรากลัวข้างในเฮ้ยข้างในมันจะเป็นยังไงวะก็เมื่อก่อนที่เคยได้ยินอะไรนะเขาหน้าอ่อนเนี่ยโดนตุ๋ยโดนอะไรแน่อาถุนดำแน่โดนแน่หรือว่าโดนรับน้องแน่อะไรประมาณเนี้ยกระทืบรับน้องอะไรประมาณแล้วเราไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนะคือเนี่ยอันนี้คือย้อนไปนี่คือกี่ปีนะก็บอกว่าถ้าสมปองเนี่ยย้อนไปในช่วงวัย18เนี่ยผมว่าเรามีความเนี่ยนะมีความขาวมีความอ่อนมีความอะไรอย่างเงี้ยคือมันถูกมองได้อะความเป็นหน้าอ่อนถูกไหมก็เลยเกิดมีความกลัวเกิดขึ้นพอเขาตัดสินมาเท่าไรนะปีนึงรับสารภาพเหลือ6เดือนแต่ราคาเราก็ยังสั่นอยู่นะพอตัดสินเสร็จปุ๊บผมนั่งผมแทบไม่มีแรงเดินเลยนะพอตัดสินกันเสร็จปุ๊บเขาก็เอาลงมาเลิกสั่นยังตัดสินแล้วเลิกสั่นยังยังสั่นอยู่อีกยังสั่นพอจะลงมาใต้ถุนศาลก็เดินแบบยังสั่นใช่จะเอาอีกเอาอีกพอลงมาใต้ถุนศาลเขาส่งเข้าเรือนจำวันแรกโอ้โหหัวสมองนี่เราคิดไปต่างๆนานาแล้วทีนี้เข้าไปก้าวแรกของเรือนจำเป็นไงฮะพอเห็นตรงนั้นความรู้สึกเราเป็นไงผมนี่มองอ้อมเลยเพราะว่าเข้าไปถึงตอนนั้นน่ะไม่มีใครแล้วเพราะเขาขึ้นขังกันหมดแล้วเข้าไปเย็นปุ๊บเขาก็ให้ข้าวกินข้าวถาดกินข้าวจานตะก่อนมันจะเป็นจานข้าวแดงเขาก็ตักข้าวผัดผักบุ้งแล้วก็แกงหลวงตะก่อนเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวะเป็นไงข้างนอกไม่มีนะข้างนอกไม่มีงงดิงงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราก็มองไอเราข้าวแดงอ่ะเราก็พอจะรู้จักหรอกแต่เราเข้าไปเราไม่เจอเคยเจอแบบนี้ไงกินอะไรไม่ได้เลยคือว่าเรากังวลไปหมดถึงเราจะมีคู่คดีไปก็จริงแต่ว่าข้างในเราไม่รู้จักใครในสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอในภายภาคหน้าถูกไหมที่เรากำลังจะเจอเนี่ยใช่ถูกไหมเรากังวลเรื่องนี้อยู่ใช่ครับเอาล่ะว่าเราจะต้องเจอโดนอะไรมั่งเข้าไปวันแรกตื่นเช้ามาก็งงเลยนะงงไก่ตาแตกเลยทำไงก่อนอะไรก่อนก็ไม่มีใครมารับตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักใครเราก็อยู่คู่คดีทีนี้เขาก็มีคนมารับเขาบ้านบ้านนี้เขาก็บ้านใหญ่เหมือนกันอยู่กับเขากินกับเขาอะไรเงี้ยจนเราอยู่มาเรื่อยๆตอนนั้นเราอ่อนเราก็ไม่มีอะไรหรอกข้างในก็อยู่เงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครนะครับจนปล่อยกี่เดือนนะอยู่ได้กี่เดือน6เดือน6เดือนเต็มเลยเขาลดให้4วันก็ถือว่าได้ลดแหละนะครับออกมาทีนี้เป็นไงฮะออกมาจำวันปล่อยได้ไหมปีปล่อยวันที่8มกราคม46ทีนี้มีความคิดการอาจเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราผ่านคุกผ่านตารางแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่เข้ากลับไปอีกนะเริ่มเกเรจะพาไม่ไอ้คิดว่าเราเลิกเกเรมั้ยเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราคิดแค่ว่าเราจะไม่เข้าไปอีกแล้วเราก็พยายามที่ว่าจะทำตัวเก็บตัวให้มันดีที่สุดเลยนะจนมาปี49เดือนพฤษภาวันนั้นพวกผมนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่บ้านนั่งกันอยู่ประมาณ 7-8 คนนั่งกินกันอยู่ประมาณถึงสักทุ่มหนึ่งละคู่คดีผมที่ว่าไปมีเรื่องมาเนี่ยเขาไปมีเรื่องกับทหารมาผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องอะไรกันเขาเข้ามากับเมียเขาตอนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยกูมีเรื่องมึงไปดูให้กูหน่อยดิเอ้าไปดูให้มันหน่อยไปกันมีผมคู่คดีอีก4คนทั้งหมดเป็น5ครับผม5คนก็ไปกันปุ๊บพอไปถึงที่นั่นคือณตอนนั้นเขาเล่าให้เราฟังอย่างว่าเรื่องเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงก็ยังไม่เล่ารายละเอียดเลยแต่รู้ว่าเพื่อนเราโดนอะไรมาทหารมาด่ามันเรารู้แค่นั้นพอเราเข้าไปถึงในค่ายปุ๊บเราไปจอดอยู่บ้านพักอันนี้มันจะมีพวกเด็กน้อยนั่งเล่นนั่งกินกันอยู่คือที่เราไปเนี่ยคือค่ายทหารเลยนะถูกไหมใช่ผมเข้าใจถูกนะครับผมฮะจะเป็นบ้านพักทหารแล้วจะมีพวกลูกทหารเนี่ยก็รู้จักเรานั่งกันอยู่ 3-4 คนเนี่ยไอ้เพื่อนผมอ่ะมันก็ไปเดินหาพวกผมก็หามีดหาไม้กันนะก็จังหวะเพื่อนผมมันก็ได้มีดไดย่าทหารเป็นเหมือนมีดไม้กอล์ฟผมก็ได้ไม้ก็เดินมันก็นำเดินลงไปมันน่าจะเป็นศูนย์ฝึกลูกเสือนี่แหละแล้วเขาเข้าเวรกันอยู่ที่นั่นเพื่อนผมอ่ะมันก็ดิ่งเข้าไปเลยมันก็เลยเข้าไปตีเขาพอไปถึงเนี่ยเป้าหมายที่เราเห็นที่เราจะไปหานั่นคือเขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขาน่าจะนอนอยู่นะเป็นอาหารถูกไหมใช่ผมนอนอยู่ประมาณ 6-7 คนนี่แหละทีนี้
ก็เลยตีไล่กันเลยตีไล่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 แล้วพวกเขาสู้ไหมฮะไม่สู้ฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาผูกเปย์นอนเพราะว่าเขาคุมเปย์เงี้ยก็นั่นแหละเกิดความตกใจใช่พอโดนปุ๊บก็ดูดิกไม่ได้นะเพราะว่าตีตลอดทีก็ตีเพราะว่าเราเน้นเข้าหัวเข้าหน้ากะว่าไม่ต้องลุกโฟกัสเลยใช่กะว่าไม่ต้องลุกเอาแค่ไม่ต้องลุกมาแค่นั้นแหละใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับโดนทุกคนเลยไหมหกเจ็ดคนตรงนั้นเอ้ยมีวิ่งหนีได้คนหนึ่งทีนี้พอตีอะไรเสร็จแล้วปุ๊บกันหมดนะเราก็แยกย้ายกันมาแยกย้ายกลับบ้านกลับบ้านใครกลับบ้านมาพอเช้ามาตอนเช้ายังไม่มีอะไรแต่ตอนบ่ายพวกผมกำลังทำรถมอเตอร์ไซค์กันอยู่คู่คดีผมคนแรกมันโดนจับแต่ผมก็ไม่คิดว่าเป็นคดีนี้ผมคิดว่าเป็นคดีอื่นจนมีคนใหญ่เขาเข้ามาบอกว่าเมื่อคืนนี้พวกมึงไปทำอะไรกันพวกผมเลยรู้ตัวแล้วทีนี้พอรู้ตัวปุ๊บแยกย้ายกันหนีโอ้โหตอนหนีโคตรระแวงเลยก็เลยหนีไปอยู่หัวหินหนีไปอยู่หัวหินได้ประมาณเกือบเดือนผมก็คู่คดีคนหนึ่งทะเลาะกันมันเลยแยกกลับมาคนเดียวเลยที่มาที่นนทบุรีก็ทำงานอยู่ได้ปีหนึ่งตอนนั้นก็ได้แฟนละมีเมียละตอนนั้นไอ้วันที่ว่าตำรวจไปจับอ่ะผมก็รู้นะว่าเป็นตำรวจเพราะผมนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าโกดังและทีเนี้ยเขาเดินผ่านถนนมันกับโกดังกับถนนมันติดกันไงชุดสายสืบเนี่ยเดี๋ยวเดินผ่านแล้วก็มีรถเก๋งตามเขาช้าๆแล้วเขาหันมามองผมก็เอะใจผมเลยไปแอบดูผมคิดว่าใช่ละใช่แน่นอนแต่ว่าจังหวะนั้นเราเป็นห่วงเมียเลยกลัวเมียจะอยู่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าเกมก็เกมพอเช้ามาก็ป๊อกแอจริงๆตอนเช้าผมก็ยังไม่ตื่นหรอกแต่ผมได้ยินเสียงประตูน่ะเคาะก๊อกๆผมก็คิดว่าพวกเพื่อนกันเพื่อนกันมาหยอกกำลังจะตะโกนว่ามึงจะมาแกล้งอะไรกูประมาณเนี้ยคนกำลังนอนอยู่เริ่มพอทีสามแค่นั้นแหละถีบประตูเข้ามาเลยตุ้มปืน 3-4 กระบอกจ่อเลยโอ้โหแล้วถามตะโกนถามมึงไอ้บอยใช่ไหมบอกครับไม่เปลี่ยนชื่อล่ะไปบอกครับแล้วมั้ยเพราะว่าเขามีหมายอยู่แล้วหมายจับเขาก็ตบไปทีนึงแล้วก็ถามว่าปืนมึงอยู่ไหนปืนมึงอยู่ไหนผมไม่มีเพราะว่าผมไม่มีปืนอยู่แล้วตอนนั้นครับก็เลยถูกจับไปที่สน.บางกรวยก็ต้องส่งพื้นที่ก่อนส่งพื้นที่ก่อนใช่หลังจากนั้นก็ส่งตัวกลับมาที่โคราชแต่ระหว่างกลับนี่เลยมีเรื่องตื่นเต้นตำรวจคนหนึ่งสืบคนหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปบอกน่าจะเป็นหัวหน้าเขาแหละบอกเขาบอกว่าได้อีกคนนึงแล้วครับนายจะเอาไงกับมันดีเอาแล้วหัวใจผมตกอยู่ตะตุ่มเลยตอนนั้นเอาแล้วไม่เป็นผีป่าไหนสักป่านึงแหละแถวเขตสระบุรีเนี่ยแถวเขาเนี่ยคือคิดตอนนั้นคิดแล้วตอนนั้นคิดแล้วคือเอากูไปทิ้งที่ไหนแน่ใช่คือกูโดนปิดปากแน่นอนถูกไหมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันคิดได้เพราะว่าอะไรเราไปทำเนี่ยคือทหารนะถูกไหมถูกไหมฮะแล้วเหมือนก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วว่าชุดไล่ล่าเราอ่ะมีทั้งหมดกี่ชุดมี2ชุดก็คือชุด1เลยตำรวจที่เราตามเราอยู่กับ2ชุดเขาเนี่ยแหละนี่นะชุดเขาเนี่ยนะก็คือที่ไปทำเขาในค่ายแหละขอไม่พูดดีกว่านะแต่ใส่เสื้อเขามาทำไมอ่ะก็มันเป็นสไตล์ทีนี้อ๋อไม่ใช่อยู่กองพันกันนะไม่ได้อยู่อ่ะโอเคก็ตำรวจก็เลยหันมาคุยกับผมว่าดีนะว่ากูจับมึงได้ก่อนถ้าเขาจับมึงได้มึงเรียบร้อยก็เลยมาถึงเกือบถึงบ้านผมก็เลยขอโทรศัพท์ตำรวจโทรหาที่บ้านโทรหาที่บ้านก็คือหมายถึงยายหานะบอกว่าผมเกมนะมาเดี๋ยวมาเยี่ยมผมด้วยที่โรงพักพอมาถึงที่โรงพักเขาก็มาเยี่ยมก็บอกเขาให้ประกันตัวแต่ทีนี้ประกันไม่ได้เอาแหละพอมาถึงโรงพักปุ๊บสิ่งที่เราเห็นในคดีที่เขาส่งฟ้องมาที่ตำรวจเขาที่จะเขียนในใบสอบสวนเนี่ยคือคดีที่เราโดนคือฟ้องมาคดีตอนนั้นผมยังไม่รู้นะผมมารู้จากคู่คดีที่ว่าเกมไปก่อนแล้วมันก็ตัดสินไปแล้วว่าร่วมกันพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยไต่ตองไว้ก่อนนี่นะตรงนี้เนี่ยคือสำคัญเลยนะโดยไต่ตองไว้ก่อนซึ่งใครหลายๆคนที่เคยโดนเนี่ยไม่ชอบมากเลยนะประโยคนี้นะรู้เลยว่ามันจะหนักขนาดไหนนี่นะถ้าไม่รับแล้วจะเป็นยังไงเอาล่ะทีนี้ร้องประกันเป็นไงฮะญาติว่าไงเขาบอกว่าประกันไม่ได้ก็อยู่ไปก็สองวันเขาก็ส่งผมเข้าเรือนจำกลางโคราชนะครับผมนครราชสีมาใช่เอาล่ะเข้าไปบ้านเก่าแต่ทีเนี้ยเข้าไปมีเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเรือนจำเขาทำเรือนจำใหม่ก็เข้าไปอยู่แดนแรกรับ1คืนตอนเช้ามาก็ตีตวนเข้าขังห้องอุชกันขึ้นลงเรือนนอนขังอยู่งั้นอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนก็ย้ายไปตามประเด็นที่ภูเขียวเพราะอะไรเพราะคนเจ็บกับคนตายเขาอยู่ที่นั่นภูเขียวนี่อยู่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเลยนะใช่คือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เล่ามาเลยนะไม่เกี่ยวคนบาดเจ็บคนบาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคือเขาอยู่ที่ตัวเขาอยู่ชัยภูมิอยู่ชัยภูมิถูกไหมเราก็เลยต้องตามประเด็นไปตามประเด็นไปเอาแหละย้ายไปเรือนจำภูเขียวในช่วงที่เราอยู่รอฟังประเด็นเนี่ยคือมีเรื่องราวอะไรไหมที่ภูเขียวไม่มีอะไรน่าสนใจว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่นะเราก็ยังแบบว่านิ่งๆเราก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครอยู่แล้วเสร็จการทำเรื่องประเด็นปุ๊บก็ส่งกับโคราชตอนนั้นอยู่ก็ยังไม่ตัดสินถูกไหมฮะไม่ตัดสินครับก็อยู่ได้อีกประมาณเดือน2เดือนครับก็ตัดสิน
เอาละครับถึงวันตัดสินนะเรามาดูกันนะคดีที่เขาทำกันนะร่วมกันพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนเท่ากับเหตุการณ์นั้นน่ะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นถูกไหมครับถูกไหมฮะนี่นะฮะวันตัดสินศาลพิพากษายกมาทั้งหมดยกประหารรับสารภาพก็เหลือตลอดชีวิตพอตัดสินเสร็จปุ๊บอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ย้ายที่เรือนจำย้ายผมไปคลองไผ่ไปกับคู่คดีนั้นไป2คนเนื่องจากเราโทษสูงด้วยเราโทษสูงถูกไหมถูกครับทีนี้เข้าไป2คนเข้าไป2คนปี2551 51เข้าไปก็เขาก็ตรวจค้นตามปกติจนเข้าไปถึงฝ่ายควบคุมเขาก็จะแยกแดนให้เราคู่คดีจะไม่ให้อยู่ด้วยกันแต่ตอนนั้นน่ะคู่คดีผมน่ะอยู่ที่นั่นละ2คนอีกคนนึงอยู่เมื่อก่อนเขาจะเรียกแดน1 2 3ไม่ใช่4 5 6เหมือนเมื่อก่อนเหมือนทุกวันนี้เหมือนทุกวันนี้ใช่ครับครับผมคู่คดีคนนึงอยู่แดน1อีกคนนึงอยู่แดน3ซึ่งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ผมไปเขาก็แยกผมกับคู่คดีอีกทีทีเนี้ยคู่คดีผมได้ไปอยู่แดน1แต่ผมอ่ะได้ไปลงแดน2ก็นั่งอยู่สักพักนึงคู่คดีผมมาตีโบกตีโบกไว้ที่นี่คือตีธงใช่ผมตีภาษามือภาษาใบถูกมั้ยตีภาษามือมันก็ตะโกนบอกผมคู่คดีที่แดน3มันบอกว่ามึงไม่ต้องลงบอกมึงทําไงได้มึงไม่ต้องลงมึงคนของกลับมาเลยผมก็เดินคิดไปนะเฮ้ยจะเอาแผลไหนให้ลงแดนนี้ได้ป่ะผมก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อมีอยู่แผลนึงคือว่าแผลมีอลิผมก็เลยเดินกลับฝ่ายควบคุมเลยพอมาถึงปุ๊บผมบอกว่าผมลงแดน2ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมมีคู่อลิอยู่นั่นเพิ่งตีกันมาจากโคราชมันย้ายมาก่อนผมเขาบอกมึงจะทำไงวะแล้วมึงจะทำไงผมไม่ขอลงแดนนั้นนะครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมก็จนเขาให้ผมลงแดน3ไปอยู่กับคู่คดีทีนี้ลงแดน3สมหวังแล้วสมหวังแล้วเพื่อนคู่คดีก็อย่างที่อยากจะให้ลงก็ได้ลงแล้วใช่ครับ อยู่เปิดบ่อนขายของอยู่ในนั้นก็อยู่แล้วเราก็อยู่เหมือนเดิมอยู่แบบอยู่เงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาใครเท่าไหร่คือความลงตัวมันมีเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเราคู่คดีเราอ่ะก่อนหน้านี้เขาอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมฮะเราก็เลยสบายหน่อยใช่ไหมฮะใช่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอยู่ใช่ตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆเราก็ยังไม่ชินยังไม่เจนนะก็ขายของในบ่อนมั่งอะไรเก็บตรงมั่งอะไรประมาณนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยจนมาปี52ประท้วงเนื่องจากสาเหตุแดน1เขาเป็นคนต้นเรื่องเขาเขียนจดหมายน้อยมาในจดหมายเขียนว่าเรื่องของแพงเรื่องดูมวยอู้หลายอย่างครับผมก็จำไม่ได้นะตอนนั้นแล้วเอากันทุกแดนเลยไหมหลังจากจดหมายน้อยเนี่ยลงมาทุกแดนแล้วมีแค่แดน6กับแดน3ที่เอาแดน1กับแดน3แดน1กับแดน3ที่เอาแต่แดน2ขึ้นขังไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยก็จนประท้วงไอ้เราก็เฮ้ๆของเรานะก็หลายกลุ่มอยู่พวกบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศนะไม่เอาอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะเราก็ขึ้นเออในการประท้วงเนี่ยคือยังไงเขาให้ขึ้นห้องเราไม่ขึ้นเราไม่ยอมใช่ถึงเวลาแล้วอ่ะมันต้องขึ้นห้องเราไม่ยอมทั้งแดนก็มีบ้านใหญ่ๆเราก็บอกพวกบ้านเล็กบ้านน้อยด้วยว่าวันนี้มึงจะนอนดูดาวไหมมึงขึ้นขังไหมมึงห้ามขึ้นนะมันก็บอกไม่ขึ้นพวกบ้านเล็กๆก็บอกไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะพวกน้องงงวันนี้นอนดูดาวไหมต้องบอกว่าคนคุกเขารู้กันนะต้องบอกว่าคนคุกเนี่ยถ้าใครติดคุกก้าวเข้าไปเรียนจำแล้วอ่ะไม่เคยได้เห็นดาวเลยเพราะสามโมงคุณขึ้นขังแล้วจะไม่เคยได้เห็นดาวถูกไหมเขาก็เลยพูดมาว่าคืนนี้มึงนอนดูดาวกับกูไหมใช่ก็เราอยู่จนประมาณเกือบสี่โมงทีนี้เจ้าหน้าที่ข้างนอกเขาก็รวมตัวกันหมดแล้วไอ้ทางแดน1เนี่ยจะหนักกว่าทางแดน3หน่อยเพราะว่ามียิงใช้แต่ใช้ลูกยางยิงนะเพื่อว่าระงับเหตุอะไรพวกนี้พวกผมก็อยู่กันแดน3ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ขึ้นไปอยู่บนโรงเรียนชั้น2แล้วมันมีบันไดขึ้น2ทางครับเจ้าหน้าที่เขาขึ้น2ทางทีนี้เริ่มปิดกล่องแล้วใช่เริ่มล้อมแล้วเริ่มบีบให้แคบลงแล้วใช่พื้นที่เราอะเริ่มบีบเราแล้วครับมาเป็นร้อยเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่พอบีบเราเสร็จปุ๊บเราก็น้อยกว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีก็ยอมขึ้นขังดีกว่าเพื่อที่จะเผื่อบางทีไม่ได้เจ็บตัวประมาณนี้คือยอมล้นยอมล้นมันไปขึ้นขังพอปิดขังปุ๊บโอ้โหเสียงแดน6เสียงปืนเลยปุ้งบังปุ้งบังแดน6ก็คือแดน6สมัยนี้คือแดน1สมัยก่อนใช่แดน1คือแดน1สมัยก่อนแดน1ไอ้เสียงปืนเขายิงปุ้งปังปุ้งปังเลยนะเรื่องอัพเหตุเอาลูกยางยิงก็จนเหตุสงบลงเขาก็อุ้มละทีนี้ทางเรือนจำเจ้าหน้าที่ทุ่มนึงก็เจ้าหน้าที่ก็มาไล่ตามห้องเลยครับเรียกชื่อออกไปหนึ่งในนั้นก็เป็นผมแต่ผมโดนตอนเช้าก็คือว่ามีชุดแรกคือตอนกลางคืนนั่นเลยกลางคืนผมชุด2ก็เอาลงมารวมกันอยู่ที่หน้าฝ่ายพอมารวมกันปุ๊บเขาอุ้มกันเสร็จในแดนนั้นนะอุ้มกันครบทุกคนละเขาก็เอาไปที่ฝ่ายควบคุมกลางก็ได้ยินเสียงผบ.ถามเจ้าหน้าที่ว่าไอ้รถลงใต้ออกยังเอาละผมก็คิดลงใต้เลยเรื่องงานนี้เจ้าหน้าที่เขาตอบกลับมาว่าออกแล้วครับท่าน
ผมคิดว่ากระตุกหรือเปล่าวะพอหลังจากนั้นก็เขาแจกข้าวผัดโคลถุงด้วยนะคือว่าตกไกลแน่นอนก็คือว่าอ่านเกมแล้วว่าตกไกลแน่นอนมีห่อข้าวให้ด้วยอ่ะใช่ครับผมข้าวผัดเป็นถุงเนี่ยคือว่ากูไปไกลแน่นอนเลยอ่ะรู้เลยอ่ะเหมือนข้าวผัดเบิกเลยนั่นแหละก็ถือข้าวไปโคลถุงเข้าไปที่แดน8เมื่อก่อนจะเป็นแดนแรกรับเขาก็พาขึ้นขังวันนั้นห้องหนึ่งก็นอนกัน40กว่าคนแล้วห้องเล็กๆด้วยตีตวนด้วยนะตีตวนคู่ตีตวนอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็ถอดตัวให้ก็คือเวลาที่ห่างมาคือเป็นอาทิตย์แล้วก็คือยังไม่ได้ย้ายไปเรือนจำไหนยังไม่ได้ไปเรือนจำไหนที่สรุปแล้วเราโดนอุ้มมาแค่อยู่ที่พักอยู่ที่แดน8แดน8ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนก็อยู่อย่างนั้นสักพักนึงอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีย้ายกระจายไปด้วยเหมือนกันแต่เราก็ยังรอดยังอยู่อยู่จนเข้ามาปี53 53ถือว่าเริ่มพีคและของไผ่เริ่มบูมแล้วครบเครื่องครบเครื่องครับผมโอ้โหเอาล่ะทีนี้ก็อยู่แดนแรกรับก็ตอนนั้นเราก็พยายามที่ว่าจะดีดตัวเองนะว่าจะทำไงกูถึงจะมีโทรศัพท์ใช้วะก็เลยปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งพอดีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีคนทำเรื่องยาอยู่ข้างนอกทีเนี้ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักอ่ะแต่คนนี้เขาดีมากเลยคือว่าเราไม่มีเงินนะตอนนั้นอ่ะก็คือบอกเขาว่าเนี่ยพี่ผมไม่มีโทรศัพท์ผมอยากได้โทรศัพท์มาไว้ทำงานเขาก็ซื้อให้เราเลยก่อนเลยนะแล้วเขามาเก็บกับเราที่หลังตอนนั้นเครื่องเท่าไหร่65,000ก็เขาก็ซื้อเครื่องให้เครื่องหนึ่งทำงานนอกกับเพื่อนก็ได้จนแบบว่าส่งโทรศัพท์เขาหมดก็จนมาจู่โจมพอจู่โจมผมก็ตกใจผมก็โทรศัพท์ไปทิ้งลงบล็อกเลยพอจู่โจมเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาเอาน้ำราดน้ำราดคอหานน้ำราดคอหานให้มันลงไปให้มันลงไปข้างล่างคือว่าเป็นแท้งบ่อพักมันก็จะมีบ่อพักใช่ของสิ่งที่เราราดไปเนี่ยปฏิกูลเนี่ยคือเอาพูดตรงๆอะขี้อะไรพวกนี้ใช่ครับก็จะไหลไปลงบ่อพักจะลงบ่อพักความคิดเราก็นั่นก็คือหมายถึงว่าโทรศัพท์เราเนี่ยก็ต้องไหลไปพักอยู่ที่บ่อนี้ใช่เอาล่ะแต่ตรงนั้นมันเป็นบ่อพักขี้นะถูกไหมบ่อพักขี้แล้วทำไงทีนี้ก็เช้ามาผมให้เพื่อนดูเลยดูเจ้าหน้าที่นะฮะผมเปิดฝาเลยผมลงบ่อพักขี้เลยแต่ว่าบ่อพักเนี่ยมันจะเป็น3พักช่องหนึ่งจะเป็นน้ำไอช่อง2นี่ก็จะเก็บกากอย่างเดียวแล้วก็ช่อง3ก็จะเก็บกากอย่างเดียวเนื้อเลยแต่เราไม่รู้ว่าถ้าท่อมันลงมามันจะมาอยู่บ่อพักตรงกลางแล้วบ่อพักเนี่ยมันจะเป็นปูนกั้นแล้วเราเข้าไม่ถึงกันเราเข้าไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้นะเราก็ลงบ่อน้ำเลยที่มีน้ำเนี่ยที่มีน้ำเนี่ยเราคิดว่ามันอยู่บ่อนี้ต้องอยู่บ่อนี้แล้วมีต่อนด้วยลอยก็ลงอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ลงไปเลยดำไหมไม่ดำแล้วดำไม่ได้เราก็รู้อยู่อ้าวแล้วจะเจอยังไงทำยังไงเอาตีนเหยียบในภาพตามน้ำอยู่คันนี้ใช่ครับพอลงไปว่าคำเอาเท้าคำถูกไหมก็เอาเท้าเหยียบไล่หาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จนท้อละไม่เจอก็ไม่เจอแล้วก็เราก็เลยขึ้นคือเราลงบ่อนั้นบ่อเดียวไงลงบ่อนั้นบ่อเดียวใช่ครับพอเราขึ้นมาเราก็ยอมละช่างมันเพื่อนไงก็บอกว่าไม่เจอก็ช่างมันใช้ของคนอื่นไปก่อนก็จนเราได้ลงมาแดน2จำแนกใช่ครับจำแนกลงมาก็เหมือนเขาแบบว่าคัดรายชื่อขึ้นไปว่าคนนี้ลงแดนนี้นะคนนี้ลงแดนนี้นะแต่ผมได้ลงแดน2แล้วทีนี้เขาก็วิ่งตามคนเนี้ยคนแรกเนี่ยที่เขาวิ่งฟันเนี่ยเพื่อนผมวิ่งตามเพื่อนเราอยู่ใช่วิ่งตามเพื่อนผมไปอีกผมก็วิ่งตามเขาจังหวะนั้นเนี่ยมันมีใครไม่รู้มันปาเก้าอี้มาเก้าอี้ม้าตัวน้อยๆปาเข้ามาโดนหน้าเขาพอดีจังหวะนั้นเต็มเลยเขาก็ซุดหน่อยหนึ่งมีอาการซุดครับผมก็ถึงตัวพอดีเลยผมก็กดเข้าให้เลยนะปุ๊บเข้าคอเลยเข้าคอก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ